สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการใช้กรรไกรกันนะครับกรรไกรเราก็มีทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่1ก็คือกรรไกรตัดนะครับกรรไกรตัดนี่คือกรรไกรที่ลดความสั้นทำให้ผมสั้นลงนะครับอันที่2ก็คือกรรไกรฟันปลานะครับกรรไกรฟันปลาก็จะมีซี่ๆแบบนี้นะครับซี่ๆตรงนี้ก็คือตัวไหนที่มีฟันนะครับผมก็จะขาดตัวไหนที่ไม่มีฟันก็ผมก็จะเว้นไว้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไว้ใช้สำหรับเรื่องของการลดมวลผมนะครับแล้วก็ทำให้ผมหนาๆเนี่ยเบาลงแล้วก็ทำให้ผมซอฟขึ้นนะครับเรามาดูว่ากรรไกรมันมีส่วนประกอบอะไรด้วยอะไรบ้างนะครับอันที่1ประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าใบมีดกรรไกรเนี่ยคือความคมของมันครับเราจะเลือกซื้อกรรไกรเราเลือกซื้อยังไงนะครับเวลาเราเลือกซื้อ1ตรงปากทีนี้จะต้องไม่คมนะครับถ้าคมเมื่อไหร่เวลาเราตัดโดนมือโดนเนี้ยมันก็จะบาดมือแล้วนะครับอันที่2นะครับจะมีที่ต้องมีที่พักนิ้วนะครับจะช่วยทำให้อะไรครับให้เราตัดแล้วง่ายขึ้นนะครับมาดูวิธีการจับกรรไกรกันนะครับเราใช้นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วนางนะครับจีบนะครับจีบทำแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเปิดใช้นิ้วสอดเข้าไปนะครับใช้กรรไกรสอดเข้าไปนิ้วก้อยวางแล้วก็จับขยับแต่นิ้วโป้งนะครับโอเคนะครับวิธีจับนะครับแล้วก็วิธีใช้นะครับวิธีเก็บก็แค่นี้นี่เองนะครับโอเคครับบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทย